ความเท่นะคะของรถนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับชุดด้านหน้าอย่างเดียวนะคะยังขึ้นอยู่กับเจ้าสิ่งนี้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะกันชนหน้าตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้อีกเช่นเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยากได้เป็นของหน้าออปชั่นหรือว่าหน้าโอเพ่นเอ็นหรือว่าจะเป็นหน้าของตัวแน่นอนค่ะอยากให้ดูนะคะตัวนี้เลยไฟท้ายออกก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบรูปตัวยูนั่นเองเห็นไหมคะในช่องซับโอโปรโมชั่นบอร์ดชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะโอก็มาส่งรถนอกสถานที่อีกแล้วค่ะลูกค้าสั่งจองจากช่องทางออนไลน์เช่นเดิมเลยนะคะดูโอจากช่อง YouTube นั่นเองนะวันนี้โอก็มาส่งรถลูกค้านะคะถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวโอจะพาชมนะคะว่าคันนี้ลูกค้าสั่งจองแล้วก็ตกแต่งสไตล์ไหนบ้างนะแต่เป็นซิปนิดนึงนะคะว่าเท่มากๆเลยค่ะตามโอมาดูในคลิปเลยค่ะและก็นี่ค่ะคือโฉมหน้ารถของโอนะคะที่โอนำรถมาส่งลูกค้าณวันนี้ค่ะนี่เลยรุ่นนี้นะคะเป็น Ranger XLT 4ประตูยกสูงนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาราคาขายอยู่ที่ 857,000 บาทค่ะสำหรับเกียร์ออโต้นะคะราคาขายอยู่ที่ 92,000 บาทนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะโอใช้ XLT เนาะมาแปลงนะคะเป็นชุด Wide Body หน้าเหล็กนั่นเองเนาะตัวนี้เลยสวยๆแบบนี้แล้วก็เท่สุดๆเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมตัวกันชนหน้าค่ะกันชนหน้าตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้อีกเช่นเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยากได้เป็นของหน้าออปชั่นหรือว่าหน้าโอเพ่นเอ็นหรือว่าจะเป็นหน้าของตัวแฮมเมอร์ยอดฮิตตัวนี้ก็แจ้งโอได้นะคะอย่างคันนี้นะคะโอก็ใส่เป็นหน้าแฮมเมอร์ให้เลยมาพร้อมกับสเต็ปไฟค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกในตัวแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะแบบนี้เลยมาพร้อมกับห่วงแดงค่ะตัวแฮมเมอร์เขาก็จะแถมห่วงแดงมาให้อยู่แล้วนะคะถ้าใส่หน้าเหล็กของเขาเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างค่ะนี่เลยตัวนี้ก็จะมีแข้งมาอยู่แล้วนะคะใส่แข้งให้ด้วยนะคะกันกระแทกนั่นเองนะตัวนี้ก็จะเข้ารูปกับตัวชุด Wide Body ได้อย่างลงตัวเลยค่ะนี่เลยนะคะเห็นไหมคะว่าใส่หน้าเหล็กแล้วนะคะใส่ชุด Wide Body ลงตัวทีเดียวเลยนะคะ Wide Body ของโอนะคะก็จะยื่นออกมาจากตัวไฟหน้าเนี่ยค่ะประมาณ2นิ้วด้วยกันนะคะยื่นออกมานะคะซึ่งรองรับกับตัวกระชนหน้าเหล็กได้อย่างลงตัวนะคะมาพร้อมกับซุ้มล้อนี่เลยค่ะขนาด3นิ้วนะคะสีดำด้านนั่นเองนะคะชุด Wide Body ของโอนะคะหรือเรียกว่าปกข้างนั่นเองจะมาทั้งซ้ายขวาแล้วก็หน้าหลังเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของชุด Wide Body นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะนี่เลยแล้วก็แถมไปให้ด้วยเลยนะคะนั่นก็คือกระจังหน้านั่นเองนะตัวกระจังหน้าตัวนี้เราก็ออกแบบดีไซน์มาเหมือนตัวกระจังหน้าของแรปเตอร์เลยนะคะตัวนี้เลยมาพร้อมกับไฟ LED หรือว่าไฟจิ๋วนั่นเองค่ะสีขาวแบบนี้โอก็แถมให้ด้วยนะคะหรือลูกค้าอยากได้สีส้มก็แจ้งได้นะคะตัวนี้ด้านหน้านะคะชุด Wide Body ของโอลูกค้าก็จะได้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวชุดไฟหน้านะคะถ้าลูกค้าอยากได้ไฟหน้ามาสแต่งนะคะแจ้งโอได้เลยนะคะโอแถมให้นะคะถ้าอยากได้แบบตัวของ Wide Tag เลยนะคะก็คือไฟ Daylight แบบนี้นะคะตัวนี้จะเหมือนของ Wide Tag เด๊ะๆเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้แจ้งได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่แจ้งแบบนี้ก็จะเป็นไฟสเต็ปไฟวิ่งอีกแบบนึงนะคะที่เป็นแม่นๆๆๆอ่ะค่ะอันนั้นที่โอเคยรีวิวไว้นะคะหลายๆคลิปเลยนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับคีบฉลามนะคะ3คีบแบบนี้นะคะแล้วก็พร้อมกับไฟ Daylight นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะโปรเจคเตอร์นะคะรุ่นนี้นะคะเป็น XLT นะคะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะคะโอไม่ได้เปลี่ยนเนาะแต่โอแถมให้ก็คือตัวนี้ค่ะวงแหวนเห็นไหมคะด้านนอกนี้เลยนะคะอันนี้ใส่เพิ่มให้นะคะแล้วก็เพิ่มเป็นตาสีน้ำเงินหรือสีแดงอันนี้เพิ่มได้นะคะนี่ลูกค้าแจ้งโอได้เลยค่ะความเท่นะคะของรถนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับชุดด้านหน้าอย่างเดียวนะคะยังขึ้นอยู่กับเจ้าสิ่งนี้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะแม็กและยางนั่นเองนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะโอเลือกใช้นะคะเป็นแม็กของ
อบ20เลยนะคะซึ่งมีความลึกนะคะลบ44เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าโอมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นลบ19นะคะลบ24นะคะลบ44นะคะหรือว่าลบ18อันนี้แจ้งโอได้นะคะโอมีให้เลือกอย่างคันนี้นะคะลูกค้าก็เลือกเป็นออฟลึกนะคะลบ44นะคะมาพร้อมกับยางนะคะตัวนี้เป็นยางของโตโยต้านั่นเองนะคะหน้ายางนะคะเขาจะมีสเปคบอกเลยนะคะจะอยู่ที่305/55ขอบ20นั่นเองนะเป็นยางดอกข้างๆใหญ่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้โอขับมานะเสียงไม่ดังเท่าไหร่นะคะใช้งานบนท้องถนนสีดำนะคะถนนดำถนนลาดยางได้ดีเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะลูกค้าเห็นไหมคะปีกน็อกโปรฟันเดอร์สีแดงค่ะอันนี้ลูกค้าก็สั่งแจ้งเพิ่มเติมขึ้นมานะคะว่าอยากได้ใส่เป็นปีกนกด้วยโอก็เลยจัดให้เลยค่ะแล้วก็พร้อมยกให้ลูกค้าไปด้วยนะคะ2นิ้วเลยนะถ้าใส่นะคะแม็กขอบ20แล้วก็ยางใหญ่ขนาดนี้จำเป็นมากๆนะคะที่ต้องยก2นิ้วนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่ยกนะใส่ล้อใหญ่ขนาดนี้ค่ะวงล้อนะคะการเลี้ยวนะคะตัวนี้จะติดลูกค้าจะเลี้ยวไม่ได้เลยเราต้องยกขึ้น2นิ้วแล้วก็มีการปะซุ้มให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลี้ยวได้อย่างคล่องเลยค่ะในส่วนของชุดครอบนะคะหรือว่าของแถมมาตรฐานนะคะพวกชุดครอบเบ้ารองมืออย่างนี้นะคะหรือว่ากันสาดนะคะตัวนี้นะคะโอติดตั้งให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องร้องขอเลยนะคะโอจัดให้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายค่ะยังมีสติ๊กเกอร์นะคะที่แถมให้ลูกค้าไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะอย่างเช่นที่โอเคยแจ้งไว้ลูกค้าสามารถออกแบบได้เลยนะคะอยากติดสติ๊กเกอร์ชื่ออะไรแบบไหนนะคะนี่ลูกค้าแจ้งโอได้เลยนะคะมาถึงด้านท้ายกันบ้างค่ะแน่นอนค่ะอยากให้ดูนะคะตัวนี้เลยไฟท้ายโอก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบรูปตัวยูนั่นเองเห็นไหมคะตัวนี้ซึ่งสวยมากๆนะคะแต่ว่าโคมอาจจะเป็นสีใสๆเนาะไม่ได้ดำเนาะแต่ว่าตัวยูนะคะซึ่งแบบสวยมากๆนะคะอันนี้โอก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะเวลาไฟเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะขึ้นแบบนี้เลย3ขีดแบบนี้นะคะซึ่งเท่มากๆในส่วนของชุดข้อฝาท้ายนะคะว้าวโลโก้อย่างนี้ก็ทำได้นะคะลูกค้าแจ้งได้เลยหรือว่าไม่ว้าวโลโก้ก็ได้นะคะนี่ก็แจ้งโอได้เช่นเดิมค่ะโอก็จะจัดทำให้นะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะโอจัดให้เลยนะในส่วนของกันชนท้ายค่ะลูกค้าอยากใส่กันชนเดิมนะคะโอก็ไม่ขัดนะคะจัดให้เลยค่ะซึ่งเข้ากันมากๆนะคะในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะรุ่นนี้นะคะ XLT ของเราก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังอยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอยากจะนำเสนอค่ะที่รับสายตาลูกค้านะลูกค้าไม่มีทางมองเห็นเลยถ้าโอไม่แจ้งนะนั่นก็คือตาท้ายแบบความแรงนั่นเองค่ะนี่ค่ะเบาว่างๆเลยค่ะตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะโอก็แทบจะติดให้ลูกค้าเกือบทุกคันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะอย่างรุ่นนี้นะคะ XLT ของเรานะคะด้านในจะมาพร้อมกับตัวเบาะหนังอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีเทานั่นเองสวยงามมากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนอยู่แล้วนะคะขนาด8นิ้วแต่ว่าคันนี้ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนได้อยากได้เป็นจอ Android ก็แจ้งโอได้นะคะคันนี้ลูกค้าก็แจ้งเปลี่ยนเป็นจอ Android นั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนะคะก็จะพิเศษหน่อยสามารถดูหนังฟังเพลงใน Facebook ได้เลยนะคะเชื่อมต่อ Wi-Fi ง่ายมากๆแล้วก็ที่สำคัญมีทั้งกล้องบันทึกหน้ารถให้นะคะแล้วก็เป็นกล้องถอยจอดให้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวรอบคัน Ranger XLT นะคะตัวนี้โอก็ได้นำรุ่นนี้นะคะมาแปลงโฉมนะคะจัดชุดใหญ่ให้ลูกค้าเลยค่ะเป็นกันชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์มาพร้อมกับชุดไวด์บอดี้แล้วก็ล้อแม็กขอบ20ด้วยนะคะตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะคะสไตล์การแต่งรถของโอนะคะสามารถแคปรูปนะคะทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะต้องขออนุญาตนำรถคันนี้นะไปส่งมอบเจ้าของก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Yeah.